สวัสดีครับได้ยินเสียงกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลเทสสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยกันแล้วกันที่อุตส่าห์มาเข้ามาดูนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวก็คลิปนี้ก็เป็นการไลฟ์สดเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่เที่ยวที่แล้วก็ผมลองเทสไปในเพจของผมเองเนี่ยแหละก็จะลองดูว่าเวลาไลฟ์แล้วมันจะเป็นยังไงยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูอันนี้ก็ก่อนจะเข้าก็ผมจะบอกว่าอันนี้คือมันจะเป็นลานการทดลองเขียนรูปดูเล่นๆก่อนนะครับว่าเวลาคอมมันประมวลผลเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่านี้คือผมจะต่อจากมันเป็น iPad เวลาไลฟ์กับคอมผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเวลาเขียนแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะดีเลย์ขนาดไหนเพราะว่าเที่ยวที่แล้วที่ลองเทสไปก็ปรากฏว่ามันก็ดีเลย์จากที่ผมเขียนในแพดตัวจริงมากพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังสามารถดูรู้เรื่องอยู่อันนี้เป็น iPad นะครับเวลาผมเขียนเนี่ยนี่ครับเป็น iPad ก็ทำไมถึงใช้ iPad เพราะว่ามันสะดวกต่อการไลฟ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เวลาผมวาดรูปอะไรผมก็เขียนลง iPad ตลอดเลยเพราะว่าซื้อมาครั้งเดียวก็คุ้มเลยเขียนอะไรได้หมดเหมือนกระดาษอะไรทั่วไปเลยคือลืมกระดาษปกติไปเลยว่าแต่ iPad อย่างเดียวเลยเขียนลายเขียนอะไรพวกนี้เวลานำเสนองานลูกค้าอะไรก็ iPad ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็ตามเทคโนโลยีครับผมมันก็ต้องเดินไปตามเทคโนโลยีก็จะอยู่กับที่ไม่ได้นะครับเพราะปกติผมว่าอยู่กับชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วคือทำอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีหมดเลยนาทีนี้เดี๋ยวผมก็มาเริ่มดีกว่าอันนี้เป็นเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะเขียนอะไรดีก็ถ้าเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยก็ดีนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับเพราะว่าไมค์มันไม่ค่อยดีอันนี้ไมค์ถูกๆซื้อมานานแล้วตั้งแต่สมัยทำ YouTube เพราะว่าคลิป YouTube ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่าการเข้าถึงมันน้อยคนดูมันไม่ค่อยมีเพราะว่าอันนี้มันแบบมันก็เลยไม่ค่อยได้ทำดูอันนี้วาดรูปวันนี้วาดอะไรดีผมลองเทสเล่นๆดูก่อนเดี๋ยวลองเปลี่ยนหน้ากาวเหมือนกันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเลยแล้วเดี๋ยวลองเขียนเป็นสีขาวอ
นะครับอันนี้ก็เป็นการล่างของผมนะก็ล่างเสร็จไปแล้วหนึ่งสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวผมก็ลงรายละเอียดอันนี้ก็เป็นก็น่าจะรู้ก็คือตัวคุดหน้าคุดก็เป็นหน้าคุดสไตล์ผมเองแต่ทีเนี้ยคือหลังจากเนี้ยการเวลาผมขึ้นโครงอ่ะมันจะเหมือนโครงขึ้นแบบทั่วไปอ่ะแบบโบราณหรือว่าตามสไตล์แบบครูบาอาจารย์เขาสอนมาประมาณตรงเนี้ยแหละแต่เดี๋ยวผมทีเนี้ยมันจะเป็นแบบสไตล์ผมก็ตอนลงดีเทลรายละเอียดนั่นแหละเพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นแค่นี้หรอกมันจะเป็นแบบรายละเอียดอะไรยิบเต็มไปหมดสไตล์ผมมาแหละอันนี้ก็คือจะเป็นแบบทางใครทางมันนะครับจะไม่ได้อิงแบบโบราณของครูบาอาจารย์อะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบนั้นคือมันก็ไม่ใช่แนวทางของผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะเป็นแบบตัวโกของโกอะไรประมาณเนี้ยก็เลยจะไม่ได้อิงแบบเก่าๆนี่แต่ว่ามาต่อเลยดีกว่าThank you.
ที่นี้ผมก็ทำการใส่รายละเอียดเบื้องต้นไปเรียบร้อยหลังจากที่แบบร่างขึ้นมาเป็นแบบนี้แบบล่างแล้วก็ใส่ดีเทลรายละเอียดไปทีนี้ผมก็ปิดเลเยอร์ส่วนที่เป็นแบบล่างออกไปก็จะได้งานเส้นเอาท์ไลน์ออกมาประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมาตาใส่พวกดีเทลรายละเอียดพวกเส้นแรอะไรพวกนี้ต่อจริงๆตอนนี้มันก็เหมือนเสร็จแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่เสร็จก็เดี๋ยวทำต่อเลยThank you.
นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวก็สมควรแก่เวลาครับเดี๋ยวก็ผมก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปพักก่อนเพราะว่าก็ดึกแล้วก็ขอบคุณคุณทอมแฮงค์นะครับที่ตอบคอมเมนต์มานะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็คุณบัญชากรอาร์ตบนัะญครชับาก็การคุณบัญชาการอาร์ตนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวก็การจากกันไปก็ใครสนใจพวกงานลายเส้นของผมวันนี้ก็เดี๋ยวขายของเลยนะครับเป็นหนังสือลายไทยของผมเองนะครับที่รวบรวมพวกงานลายเส้นของผมพวกเนี้ยก็เอาไว้ดูเป็นไว้ศึกษากันนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเป็นไฟล์ PDF ให้แต่หนังสือจริงจะเป็นงานเป็นเล่มอะครับเป็นเล่มก็มีแล้วก็ผมจะแถมพวกไอ้เนี่ยแหละพวกไฟล์ PDF เอาไว้ดูในแท็บเล็ตหรือว่าไว้ดูในมือถือด้วยแล้วก็ไฟล์พวกนี้ที่ผมให้ไปก็สามารถจะไปพิมพ์เป็นขนาดใหญ่ได้นะครับราคาก็เล่มละ550 บาทนะครับก็สนใจซื้อใน Lazada ได้นะครับผมลงมาแล้วก็ยังไงเดี๋ยวไลน์นี้ไว้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับ